โบ o ชูสวัสดีค่ะวันนี้ครูหน่อยจะขอเสนออีกหนึ่งสำนวนที่ใช้กับแว็บเอาไวในภาษาฝรั่งเศสนะคะ Avoir le coup de foudre ou Avoir un coup de foudre สำนวนนี้มีที่มาที่ไปตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่1 7แล้วนะคะซึ่งความหมายแรกเริ่มดั้งเดิมมันก็เหมือนกับหมายความว่าเวลาที่เราไปพบเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะคะแต่เป็นในแนวทางค่อนข้างที่จะลบนะคะแต่ต่อมาในสมัยที่ศตรวรรษที่19สาำนวนนี้ได้ถูกกลับมาใช้ในเรื่องของ ความรักนะคะคือเมื่อไหร่ที่เราไปเจอใครกระทันทันทีทันใดแล้วเราหลงรักเนี่ยก็เหมือนกับคําว่ารักแรกพบนี่แหละค่ะแต่พอมาในสมัยปัจจุบันนี้สำนวนเนี้ยก็สามารถใช้ได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกคือเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้คาดฝันไว้แล้วเราเจอกระทันหันน่ยนะคะก็จะเหมือนคำศัพท์อของมันก็คือลาฟูดที่แปลว่าฟ้าผ่านะคะหรือสายฟ้ากระทันทีทันใดค่ะ